าสู่ปีใหม่ปี2558แล้วนะคะวันนี้มาดูกันค่ะว่าในปีนี้จะมีเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นและจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างเพื่อที่จะได้เตรียมพร้อมรับมือกันไว้ก่อนนะคะในช่วงนี้ค่ะเราเข้าสู่ยุคที่เรียกว่า Era of Integration แล้วนะคะที่บรรดาคอมพิวเตอร์ทั้งหลายค่ะและก็สมาร์ทโฟนและอุปกรณ์ IT สวมใส่เชื่อมต่อทำงานร่วมกันนะคะตอนนี้เราอยู่ในยุคที่ใช้สกรีนเป็นหลักแต่ว่าทาง Intel เขาก็คาดการณ์ว่าในปีนี้ค่ะจะมีอุปกรณ์แบบไร้จอหรือว่านอนสกรีนเข้ามาอยู่กับเรามากขึ้นอย่างเช่นเครื่องใช้ในบ้านก็จะทำงานร่วมกับอุปกรณ์แบบมีจอนะคะนอกจากนี้ค่ะเรายังก้าวเข้าสู่ยุคของสมาร์ทซิตี้และดิจิทัลอีโคโนมีนะคะโดยตอนนี้ไทยกำลังเข้าสู่แผนดิจิทัลอีโคโนมีก็จะเกิดการวางโครงสร้างพื้นฐานการสื่อสารมากขึ้นการประมูล 4G ก็น่าจะเกิดขึ้นในปีนี้แหละค่ะเพราะว่าทางกสทช.เองก็วางแผนไว้แล้วอีกทั้งค่ายมือถือก็ประกาศพร้อมเข้าประมูลเพื่อนำคลื่นมาให้บริการประชาชนที่มีความต้องการการใช้โมบาย data สูงขึ้นอย่างมากค่ะทำให้ Internet of Things ที่ทุกสรรพสิ่งเชื่อมต่อกันด้วยอินเทอร์เน็ตก็จะยิ่งมีบทบาทอย่างรวดเร็วมากขึ้นนะคะอุปกรณ์ IT จะรับรู้ผู้ใช้ได้โดยไม่ต้องมานั่งจิ้มนั่งพิมพ์รองรับการสั่งงานด้วยเสียงหรือว่าท่าทางนั่นเองค่ะมาดูเรื่องของธุรกิจกันบ้างนะคะทางบริษัท IDC ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำด้านการวิจัยทางการตลาดค่ะก็ได้มองนะคะว่าบริษัทต่างๆนะคะจะเริ่มวางกลยุทธ์แบบ Mobile First คือการเข้าถึงลูกค้าด้วยสมาร์ทโฟนพร้อมรูปแบบใหม่ของการชำระเงินด้านนายกสมาคมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทยอย่างคุณป้อมภาวุฒินะคะก็ได้พูดถึงแนวโน้มของอีคอมเมิร์ซในปีนี้ไว้ค่ะว่าจะมีการเข้ามาของผู้ค้าออนไลน์จากต่างประเทศในระดับภูมิภาคมากขึ้นผู้ค้าออนไลน์ในเมืองไทยก็ต้องเร่งปรับตัวนะคะไม่เช่นนั้นก็จะเสียลูกค้าได้ง่ายๆเลยล่ะค่ะและยุคทองของการค้าผ่านมือถือมาถึงแล้วนะคะธุรกิจออนไลน์ก็ควรจะมีหน้าเว็บไซต์ที่รองรับกับมือถือด้วยด้วยแนวโน้มที่ตอนนี้มีการเข้าชมเว็บไซต์ผ่านอุปกรณ์มือถือมากกว่าทางคอมพิวเตอร์แล้วนะคะการที่เรามีเว็บไซต์ที่รองรับการเข้าผ่านสมาร์ทโฟนก็จะช่วยให้ประสบการณ์ของผู้ใช้ดีขึ้นอัตราการซื้อได้สำเร็จก็จะสูงขึ้นค่ะและปีนี้นะคะก็จะมีการนำข้อมูลที่มีอยู่อย่างมากมายมาวิเคราะห์ในเชิงลึกกันอย่างเข้มข้นด้วยล่ะค่ะและนอกจากเทรนด์ที่จะเกิดขึ้นแล้วนะคะในปีนี้ค่ะยังจะมีอุปกรณ์และก็เทคโนโลยีที่จะออกมาให้เราได้ใช้งานกันอย่างเช่นApple Watch ที่ก็บอกว่าจะออกมาในปีนี้นะคะและยังจะมี Windows 10จาก Microsoft ค่ะที่ถูกออกแบบมาให้ใช้งานได้กับทุกอุปกรณ์นะคะและสมรภูมิบนข้อมือก็จะแข็งดุค่ะทั้ง Smart Watch Smart Band ก็จะออกมาอีกหลากหลายรุ่นเรียกได้ว่าปีนี้ Wearable แข็งดุกันจริงๆนะคะและเราก็จะได้เห็นอุปกรณ์ Virtual Reality ของ Mark Zuckerberg ที่เขากำลังซุ่มพัฒนากันอยู่ด้วยนะคะมาจับตากันดูค่ะว่าในปี2015นี้จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะรายละเอียดเพิ่มเติมติดตามได้ที่เว็บไซต์ IT24HRS.com เช่นเคยช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนช่วงหน้ากลับมาติดตามเที่ยงวันทันเหตุการณ์กันต่อค่ะ